สวัสดีครับผมอนุชิตไทยคาร์เพนเตอร์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะมาทำเนี่ยเป็นบ้านนกแบบเนี้ยง่ายๆนะครับโดยใช้เศษไม้เป็นไม้เส้นไม้สนหนาประมาณ10มิลหน้ากว้าง4นิ้วนะครับผมใช้พวกอุปกรณ์จริงๆอุปกรณ์ไม่ต้องยากนะครับแต่ก็เท่าที่มีอยู่ในช็อปเนี่ยครับเอามาทำให้ท่านเห็นด้วยแล้วก็จะเอามาใช้ที่เนี่ยครับเดี๋ยวจะมาติดตั้งที่ต้นไม้ตรงนี้นะครับมันเริ่มขนโกรนและเขามาตัดเดี๋ยวจะทำบ้านนกตรงนี้ไปใส่กันนะครับครับผมก็เอาเศษไม้ที่มีอยู่ในช็อปนี่แหละครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้วันหยุดก็เลยทำช่วงเย็นเนี่ยนะครับจะเลิกงานอยู่แล้วนะครับเอามาตัดแล้วก็ใช้แบนซอเราเนี่ยครับไปทำให้ปลอดภัยแล้วก็เร็วจิ๊กซอก็ได้นะครับวันนี้ปากกาบอสเอามาออกงานด้วยนะครับครับผมก็เอาแบนซอหรือว่าเลื่อยสายพานรุ่นนี้เป็นรุ่นประหยัดนะครับเอามาใช้งานสำหรับงานกิฟต์ช็อปงานซอยโค้งซอยพนักพิงโค้งขาหลังเก้าอี้เนี่ยได้หมดเลยสำหรับงานโค้งแต่ถ้าท่านตัดตรงเนี่ยนะครับบางครั้งนะครับเนื่องด้วยใบเลื่อยบางทีมันมีความเอียงเหมือนกันนะครับแบนซอเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะครับเพราะว่าการเอียงนั้นมีหลายแบบนะครับหลายท่านก็บอกว่าเอียงเนี่ยบางทีฟันเลื่อยครับเขาคัดมาไม่ตรงกันไม่บาลานซ์กันเนี่ยมันก็จะเอียงเฉไปอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะครับก็ดูด้วยนะครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยถึงกับตรงมากแต่ค่อยๆเลี้ยงไปดีกว่าครับตัดแบนซอเนี่ยตัดเลี้ยงเส้นไปแต่ถ้าใช้รั้วใช้สต็อปเปอร์เราก็อาจจะดูนิดนึงค่อยๆเดินนะครับครับสำหรับเจ้าเจม่า9นิ้วตัวนี้ก็จำหน่ายดีมากๆนะครับจำหน่ายไปเยอะเลยนะครับเนื่องด้วยตัวเล็กแล้วก็ราคาย่อมเยาตรงนี้ความสูงที่ตัดได้ประมาณ7เซนหรือประมาณ3นิ้วสบายๆท่านตัดค่อยๆตัดไปถ้าท่านชื่นชอบนะครับรหัส85900เนี่ยแหละครับ 5,200 รวมส่งในราคาช่วงนี้นะครับครับเราเตรียมชิ้นส่วนไปให้ครบเลยเมื่อกี้จั่วบ้านใช่ไหมครับผนังบ้านหลังคาพื้นบ้านอะไรทำนองนี้แล้วก็เตรียมไปตรงนี้งานไม่ละเอียดมากไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอันนี้ผมจะใช้กาวร้อนเนาไว้ก่อนเสร็จแล้ววันนี้ผมก็จะเอาปืนไฟฟ้าหรือว่าแม็กไฟฟ้าแม็กเดียวนะครับยิงเย็บเพื่อจะให้ความแข็งแรงแต่ว่าถ้าท่านอยากให้ติดเหมือนเนาครับเหมือนเราเย็บผ้าเนี่ยเราต้องเนาไว้ก่อนฮะแล้วค่อยเย็บจริงอันนี้ก็เหมือนกันครับผมใช้กาวร้อนเนาเอาไว้ก่อนแบบตรึงไว้ก่อนครับให้เห็นรูปร่างเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเอาแม็กเดียวหรือว่าตะปูแล้วนะครับยิงอันนี้ผมใช้กบนะครับกบเราก็เก็บกบเนี่ยส่วนใหญ่ประโยชน์ก็คือเอาไว้เก็บมือแบบนี้นะครับบางครั้งเนี่ยมีส่วนเกินส่วนยื่นหรือว่าเป็นมุมสันเราจะใส่ร่วมกบจะมาตรงนี้นะครับถ้าเราไปเข้าเครื่องเขาก็จะเรื่องใหญ่นะครับครับอันนี้เป็นปืนแม็กไฟฟ้านะครับเป็นแม็กเดี่ยวและแม็กคู่ในตัวเดียวกันแต่ส่วนใหญ่ใช้แม็กเดี่ยวอันนี้ผมใช้ลูก F20 นะครับเพราะว่าไม้หนาไม่มากยิงเข้าสบายๆเลยครับยิงไปเลยครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าปืนไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับแรงอาจจะไม่ถึงกับเยอะแต่ว่าถ้าอ่างานอย่างเงี้ยแหละครับเสร็จแม็กไฟฟ้านะครับแม็กไฟฟ้าเจม่าตัวนี้ผมเล่นรุ่นใหญ่เลย10แอมป์เลยนะครับถ้าท่านชื่นชอบก็ถามมาในไลน์ได้ที่บริษัทหรือว่าเว็บไซต์ของเราตัวนี้จำหน่ายมาแล้วนะครับก็จำหน่ายได้เรื่อยๆนะครับถ้าท่านชื่นชอบแม็กเดียวหรือว่าปืนลมถ้าไม่อยากใช้ถังลมนะครับ
ครับถ้าท่านชื่นชอบเจ้าแม็กตัวนี้ก็รหัส86270นะครับตอนนี้ราคา 1,400 นะครับราคาช่วงนี้เดือนตุลาปี65นะครับครับคลิปนี้เนี่ยผมจะสื่อว่าเวลาเรามีเครื่องมือหรือว่าเราจะใช้เครื่องมือให้เข้ากับงานของเราจะใช้เครื่องมืออะไรได้บ้างนะครับไม่ใช่ว่าทำบ้านนกแค่นี้โอ้โหเครื่องมือเยอะจังนะครับอันนี้เหมือนว่าบางทีท่านมีเครื่องมือเนี่ยเอาทำโต๊ะทำเก้าอี้ทำอะไรก็แล้วแต่วันนี้อยากจะทำบ้านนกเอาเครื่องมือที่เรามีอยู่มาใช้อย่างเงี้ยฮะตัวนี้เป็นสว่านของเจม่ารุ่นเล็กนะครับตัวเล็กๆสะดวกเคลื่อนย้ายแต่ว่าวัตต์เยอะ500วัตต์ก็มาแล้วนะครับ 3,000 กว่าบาทผมใส่ดอกเจาะบรรทับถ้วย6เซนเลย60มิลเลยก็เจาะไหวนะครับเนี่ยฮะแต่ถ้าจะให้ดีก็เจาะตอนที่เป็นแผ่นอยู่ดีกว่าครับใช่ไหมครับทำงานไม้ทำไปเรื่อยๆเพลินๆครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือว่าเกษียณแล้วเนี่ยผมแนะนำเลยครับทำแล้วได้เคลื่อนไหวได้คิดแล้วก็เน้นปลอดภัยอย่างเงี้ยผมสนับสนุนเลยครับเราทำเพราะว่าความสุขนะครับครับวันนี้วันหยุดผมก็เลยเอามาติดตั้งที่ต้นไม้เนี่ยครับหน้าบ้านส่วนพวกกลุ่มไร้สายเนี่ยเขาจะมีประโยชน์ตามที่เห็นนะครับบางทีเราไม่อยากลากสายไฟมาไขควงไร้สายอย่างเงี้ยก็มีประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อะไรถ้าท่านมีไว้ก็ตามกำลังเลยนะครับครับถ้าท่านดูผมมาถึงตรงนี้เนี่ยแล้วก็อยากจะพักผ่อนหลังจากเกษียณหรือว่าผู้สูงวัยเนี่ยก็ทำเลือกทำงานที่มีความสุขดีกว่าครับใช้ชีวิตในเวลาที่เหลืออยู่ให้มีความสุขที่สุดครับเลือกในสิ่งที่ตัวเองเป็นนะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม